โอ๊ตปราโมทตอบแล้วเรื่องตามจีบมินพิชยาพร้อมถามกลับเจ็บๆจุุ่ก็้องงานเข้ากลายเป็นประเด็นดราม่านักร้องดังอย่างโอ๊ตปราโมทปาทานเข้าไปคอมเมนต์ในเพจเจมอยร้อยแปดที่ได้เปิดประเด็นพี่มีตามจีบนางเอกยิ้มสวยซึ่งหวยไปออกที่โอ๊ตและนางเอกมินพิชยาเหตุเพราะโพส์ตแคปชั่นเหมือนกันมีคนจับตาความสัมพันธ์มีนพิชยากับโอ๊ตปราโมท พอณนะปอพอบอกว่าโอ๊ตอัดไม่ได้ตามจีบมีนคือคู่นี้แค่เพื่อนค่ะพ่อแต่โอ๊ตมีสาวใหม่คุยแล้วแน่นอน k คเคเชื่อแพทหวยออกที่คู่นี้พี่หมีจีบนางเอกยิ้มสวยจับตาแค่เพื่อนหรือกิ๊กงานนี้หนุ่มโอ๊ตหลังตกเป็นข่าวก็รีบคอมเมนต์ใต้เพจทันทีว่าจะหนีทำไมอ่าไม่คุยกันเลยว่าแต่เรามันดูแย่มากเลยเหรอถามจริง และกลายเป็นประเด็นดราม่าบานปลายเมื่อแฟนขับของหนุ่มโอ๊ตไม่พอใจอย่างมากที่เพจดังติดแฮชแท็กมินหนีไปจึงแห่ถล่มด่ากันอย่างหนัก